ตอนนี้ถ้าเกิดใครลงดีไซน์แพทแล้วมีปัญหานะครับให้ไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับไปที่คอนโทรลพาเนลมาอีกแล้วไปบนพาเนลนะครับแล้วก็ไปที่อันอินสตอลนะครับแล้วก็ไปที่เทิร์นวินโดว์ตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือครับคอนโทรลพาเนลแล้วก็อันอินสตอลแล้วก็มาคลิกที่นี่นะครับจากนั้นให้เปิดบรรทัดที่1มันจะเขียนว่า Net Framework 3.5 นะครับให้ติ๊กถูกของตัวข้างในแล้วก็ต่อเน็ตก่อนต่อเน็ตเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับก็คือ Windows รุ่นใหม่ๆมันจะมีปัญหาคือว่าตัวที่ใช้สื่อสารกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆเราเรียกว่า Net Framework ซอฟต์แวร์ตัวที่เก่าหน่อยเขาจะต้องใช้ Net Framework รุ่นเก่านะครับปัจจุบันมันไปถึงรุ่น 4.5 แล้วดังนั้นในเครื่องที่เป็นพวก Windows 10เนี่ยจะมีปัญหาที่เห็นเมื่อกี้จากนั้นเมื่อเราคลิกตรงนี้ตอบโอเคแบบต่อเน็ตแล้วนะครับก็ให้ติดตั้งดีไซน์พัดอีกรอบนึงแล้วลองเปิดดูน่าจะแก้ปัญหาได้ครับไม่ต้องทําไรเลยครับไม่ต้องกลับมานี่ครับก็คอนโทรลพาเนลแล้วก็มาที่เทิร์นวินโดว์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดบรรทัดแรกนะครับแล้วก็ติ๊กNet Framework 3.5 ให้ทำงานนะครับโอเคแล้วก็ติดตั้งใหม่ระหว่างที่รอเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการรอโหลดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับให้เราเปิดเวลาเจนเราจะไปดูคอนกรีตเสริมเหล็กกันนะครับว่าเราจะเสริมเหล็กยังไงจะออกแบบยังไงนะครับเทคนิคเหมือนกับการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับส่วนรายชื่อที่ส่งมาเดี๋ยวผมค่อยทำให้อาจจะเย็นนี้แล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวผมค่อยจัดการให้โดยวิธีการอาจจะรีโมทไปก็ได้นะครับซึ่งการรีโมทเนี่ยก็จะใช้โปรแกรม TeamViewer ในการรีโมทคอมพิวเตอร์นะครับเอาล่ะทีนี้ก็ให้เปิด Open Project นะครับขึ้นมาที่ Drive C โปรแกรมไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ MyDart นะครับ MyDart Gen Tutorial เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะครับว่าจะเอาตัวไหนดีครับไฟนอลสังเกตว่าในการออกแบบแต่ละเรื่องนะครับมันจะมีความจำเป็นแค่ไม่กี่เรื่องแค่เราต้องรู้แล้วก็ใช้มันเป็นอย่างเช่นออกแบบ Steel Deck ก็มีไม่กี่เรื่องก็คือต้องรู้คานเมนคานรองและจุดซัพพอร์ตแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับการเสริมเหล็กเนกาทีฟเลยเพราะก้อนคอนกรีตทั้งหมดคือโหลดนะครับมันไม่ได้มาช่วยโครงสร้างแข็งขึ้นทีนี้การออกแบบเหล็กก็แบบที่คุยกันเมื่อวานกับวันนี้สำคัญคือการเฟนซิ่งและการรวมสแปนให้เป็นระยะเต็มนะครับแล้วก็จำแนกให้ได้คอนกรีตเสริมเหล็กก็เหมือนกันหลักการอย่างที่บอกก็คือมีแค่เสาคานเฟนซิ่งเท่านั้นถ้าเราสามารถจำกัดหัวข้อใหญ่ๆออกมาได้นะครับสกัดมันออกมาได้เนี่ยเราจะรู้ว่าการออกแบบทางด้านสตรัคเจอร์ไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปนะครับโอเคนี่เราเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับ Drive C โปรแกรมไฟล์ MyDart แล้วก็ MyDart Gen 2000 MyDart Gen แล้วก็ Tutorial จากนั้นเปิดแอปตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับดีไซน์พัดเดี๋ยวก็ลองติดตั้งใหม่ครั้งแล้วถ้าเครื่องไหนมีปัญหาเดี๋ยวผมค่อยดูให้อีกทีนะครับ
มันมี2วิธีแก้ที่ว่าขึ้นเมื่อกี้คือติดตั้ง Net Framework กับอีกวิธีหนึ่งคืออาจจะต้องในเครื่องต้องมี AutoCAD อาจจะต้องลง CAD เพิ่มแต่ว่าจริงๆตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็น่าจะ Net Framework น่าจะแก้ได้โอเคทีนี้พอเราเปิดโมเดลขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันจะมีเส้นแล้วก็กด Control H เดี๋ยวเราจะออกแบบคานเสาแล้วก็ชิลวอลจากนั้นส่งไปออกแบบฐานรากนะครับเอาล่ะพอเราเปิดโมเดลขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้ไปดูที่ทีเมนูก่อนไปที่ Work คลิกขวา Expand All เริ่มคุ้นนะครับเพราะว่าเราเข้ามาหลายครั้งแล้ว Eigen Value ก็ผ่านไปเลยมันคือการคิดแผ่นดินไหว Story เราเข้าไปดูเล่นๆได้นะครับ 3F คลิกขวา Active เห็นไหมครับก็จะเป็นก้อนวัตถุประมาณอย่างนี้ Beam ก็คือเสาคานทั้งหมดนะครับวอลก็คือชิววอลคอนโทรล A แสดงทั้งหมดนะครับส่วนแมทเทเรียลเนี่ยตั้งเหมือนกันหมดเพียงแค่เปลี่ยนค่าสเตรนท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นคอนกรีตเสาก็มีเซ็กชันดังนี้ลองไปดูที่เสา C1 นะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้ที่แป้นพิมพ์กด ID ที่103คลิกขวาในพื้นที่สีน้ำเงินนะครับ Active เสาเราแบ่งได้3ชั้นตามเซกชันดังนั้นถ้าเกิดเราจะออกแบบเสาเราก็จะต้องแบ่งเซกชันเห็นไหมครับดังนั้นการแบ่งเซกชันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่ารายการคำนวณเราจะมีกี่ใบแล้วก็แบ่งตามพฤติกรรมนะครับดังนั้นเสา C1 เนี่ยเราแบ่งคือเสาต่อหม้อแยกต่างหากเสาชั้นที่1ใหญ่เป็นพิเศษ2 3ใช้เท่ากันได้4 5 6ก็ใช้อีกเบอร์นึงเพราะต้องแยกเซกชันนะครับก็คือใช้วิธีสร้างเซกชันปกติแล้วก็ copy ออกมาได้เลยนะครับต่อไปไปดู C1A นะครับก็ลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับก็จะแบ่งตามความสูง C2ใช้การแบ่งหลักการเดียวกันนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้ก็คิดว่าต้องใช้เหมือนกันเรามีเสาทั้งหมด4เบอร์นะครับอย่าให้มันกระพริบนะครับด้านบนต้องย่อหน้าต่างก่อนเอาล่ะทีนี้เสาเสร็จเราลองเลือก C1 จนถึง C4 สุดท้ายคลิกขวาactive นี่คือเสาทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมกำลังแนะนำการแยกเซกชันการจัดกลุ่มเพื่อจะได้รายการคำนวณที่ประหยัดแล้วก็แม่นยำที่สุดนะครับเมื่อเราเลือก C1 ถึง C4 เสร็จที่ขวา active เราจะได้ตามรูปนี้ให้ปรับมุมมองเป็น light view light view นะครับ control J ให้มันเรียบแบบนี้นะครับใช้ select by window select by window ตรงนี้นะครับ select by window แล้วก็ครอบเฉพาะเสาชั้นที่1แบบนี้กด F2 ที่แป้นพิมพ์หรือกด activate นะครับปรับเป็น top view ผมอยากจะดูว่าเสาพวกนี้มีชื่ออะไรกันบ้างนะครับเราจะได้เรียนรู้ได้ว่าการแบ่งเซกชันยังไงที่จะประหยัดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ดังนั้นถ้าเรามีโมเดลของผู้ออกแบบท่านอื่นเราก็สามารถเปิดมาและศึกษาจากโมเดลได้ตอนนี้เราจะเรียนรู้การจัดกลุ่มของโมเดลตัวนี้นะครับให้กด Ctrl E ไปที่ Property นะครับแล้วก็ Property Name โอเคเห็นไหมครับC4 ก็คือเสาที่ขอบที่มุมเสาที่มุม C4 มีหน้าที่รับพื้นที่เพียง1ด้านเท่านั้นนะครับส่วน C2 และ C3 เป็นเสาที่ขอบก็คือรับหน้าที่รับพื้นที่2ด้านและ C1A พื้นที่ตรงกลางมีหน้าที่รับพื้นที่4ด้านนะครับ
ดังนั้นเวลาเราแบ่งกลุ่มเสาเราจะแบ่ง3กลุ่มตรงกลางตรงขอบและตรงมุมนะครับและทำไม C2 กับ C3 ต้องแยกเพราะว่าสแปนต่างกันนะครับรูปแบบเหมือนกันคือเสาที่ขอบแต่สแปนด้านแกน Y มากกว่าด้านแกน X นะครับดังนั้นเสาเราแบ่งพฤติกรรมได้คือ3ตรงกลางตรงมุมตรงขอบแล้วก็แบ่งตามความสูงอีกครั้งหนึ่งcross section ทั้งหมดต้องสร้างตามนี้แล้วเมื่อเราสั่งดีไซน์ปุ๊บเราจะได้รายการคำนวณทั้งหมดทันทีแล้วต้นไหนที่เราแยกให้เราแยกให้เยอะไว้ก่อนให้เราแยกให้เยอะไว้ก่อนจากนั้นพอรายการคำนวณออกมาปุ๊บต้นไหนใช้หน้าตัดและเหล็กเท่ากันรวมเป็นเซกชันเดียวกันเพราะว่าพอเราแยกปุ๊บเราจะได้คำตอบที่ละเอียดที่สุดแล้วค่อยมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือการแบ่งเสาเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูบีมลักษณะการรวมบีมผมจะการแบ่งเซกชันบีมแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนกลุ่มที่เป็นเกิร์เดอร์บีมกับกลุ่มที่เป็นบีมเกิร์เดอร์บีมก็คือคานที่มีซัพพอร์ตเป็นเสานะครับแล้วก็บีมตัว B ตัวเดียวนะครับคือคานที่มีซัพพอร์ตเป็นบีมเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวมันจะส่งผลในการรวมเมมเบอร์ค่อนข้างง่ายเราลองไปดู G1 ถึง G4 นะครับคลิกขวาแล้วก็ Active ทั้งหมดนี้คือคานที่มีซัพพอร์ตเป็นเสาคานตัวนี้เกิด negative moment ต้องมีเหล็กด้านบนนะครับจากนั้นเราไปดู B1 B2สองตัวนี้เป็นคานฝากที่วางอยู่บนบีมไม่เกิดเนกาทีฟโมเมนต์ที่ปลายสองด้านนะครับเพราะลักษณะการเสริมเหล็กต่างกันระหว่าง G กับ B ดังนั้นเราแบ่งได้คือเสาคือตัว C B คือตัว G กับตัว B นะครับอยู่ที่จุดซัพพอร์ตเอาล่ะทีนี้ผมปิดชื่อไปก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะรวมเมมเบอร์ถ้าเรารวมทีละชิ้นมันจะยุ่งยากนะครับเราไปดูที่ดีไซน์นะครับก่อนอื่นให้เราแอคทีฟมาเฉพาะตัวที่เป็น G ก่อน G1 ถึง G4 นะครับคลิกขวาแอคทีฟคานตัวนี้สังเกตว่ามีการแบ่งตรงจุดนี้เพื่อที่จะรับคานฝากซัพพอร์ตมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นผมจะรวมเมมเบอร์ยังไงทั้งอาคารไม่ว่าตึกเราจะมีคานตัวเดียวหรือทั้งตึกเราจะคิดแค่ครั้งเดียวสำหรับกลุ่มนี้นะครับอันดับแรกเราต้องแอคทีฟเฉพาะคานที่เป็นตัว G มาก่อนจากนั้นไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็เจเนอรัลดีไซน์พารามิเตอร์เลือกเมมเบอร์แอสไซเมนต์ให้ติ๊กเลือกแบบออโตเมติกคำว่าออโตเมติกตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่อ่านเสาให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราเลือกทั้งหมดและแอพพลายมันจะรู้ทันทีว่าคานเมนของเราความยาวเท่าไหร่เลือกออโตเมติกนะครับแล้วก็ select all เลื่อนลงมากดแอพพลายเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับแต่เราต้องเข้าใจหลักการว่าต้องรวมเมมเบอร์แล้วทีนี้เราจะมีเครื่องมือที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแต่จะใช้ร่วมกับคานที่เป็น B ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเสาออโตเมติกทำงานซัพพอร์ตที่เป็นเสาเท่านั้นนะครับเพราะคานเหล็กก็เหมือนกันใช้เทคนิคนี้ได้เทคนิคนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะครับเพราะว่าพูดไม่ถึงว่าแต่โมเดลอยู่ครับโอเคนะครับรวมเสร็จเราจะดูชื่อก็กด Ctrl E ไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็เลือกที่ member number ชื่อตัวนี้จะแบ่งให้ตามสแปนเราจะตรวจสอบได้กดที่ top view เห็นไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเรารวมถูกหรือเปล่าสามารถไป active เสาเพิ่มมาดูด้วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมรวมแบบนี้ทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวกันปรับเป็นแมนนวลนะครับแบบนี้คือผิดเท่ากับว่าคานเราคูณ4เท่าสแปนนะครับจากที่4เมตรอาจจะเป็น16เมตรซึ่งเหล็กจะมหาศาลนะครับเพราะการรวมตรงนี้เป็นการก
คอนโทรลการออกแบบเพราะส่วนใหญ่แล้ว คนที่ใช้โปรแกรม3มิติจะไม่กล้ามาถึงขั้นตอนดีไซน์เพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมพวกนี้ได้ถ้าปล่อยให้มันออกแบบโดยที่เราไม่กำหนดพวกนี้นะครับค่าที่ออกแบบมาคือผิดเพราะเราต้องสังเกตให้ดีผมก็จะ select all ใหม่แล้วก็เลือก automatic นะครับเรียบร้อยคานกลุ่มแรกเสร็จไปแล้วต่อไปเราก็จะเอาคาน B มารวมที่ขวา active B แบบนี้นะครับก็ใช้ member assignment อีกครั้งหนึ่งนะครับ design แล้วก็ member assignmentเพราะถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้จะไม่มีปัญหาที่ว่าคานเมนเล็กกว่าคานรองนะครับสำหรับคานที่เป็น B ตัวเดียวนะครับที่มีซัพพอร์ตเป็น B ให้เราใช้แบบแมนนวลตรงนี้ต้องอาศัยวิธีการแบบแมนนวลเราต้องดูสแปนทั้งหมดนี้คือ1สแปนถูกต้องไหมครับเลือกทุกชิ้นบริเวณนี้แต่เมื่อเราแบ่งเป็น B แล้วมันค่อนข้างจะจัดหมวดหมู่ไว้ค่อนข้างดีแล้วก็กด apply ถ้าไม่ทำงานก็แสดงว่าชิ้นนี้ไม่มีการแบ่งซึ่งจริงๆ simple beam ตัวนี้ไม่ต้องรวมเลยนะครับแต่เราจะไม่รวมแบบนี้นะครับไม่ใช่รวมทั้งหมด3 span เป็นตัวเดียวกันแบบนี้ไม่ได้นะครับการรวม member คือรวมระหว่าง span เท่านั้นดังนั้น automatic สำหรับ B ที่ใช้ตัวย่อว่า girder G นะครับวางบนเสาส่วนแมนนวลสำหรับ B ที่มีซัพพอร์ตเป็น Beam ปกติเรื่อง Beam จบเพียงเท่านี้เห็นไหมครับ Member เราคลิกแค่2ครั้งต่อไปเราจะไปรวมเสาซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าเสาเราออกแบบเป็นเสาสั้นหรือเสายาว เทคนิคนะครับก็คือว่าให้เราดูการตัดชั้นอย่างเช่นเสาต้นนี้ถ้าเกิดเรามีคานมาเชื่อม2ด้าน x และ y ผมตัดชั้นได้มันเป็นเสาสั้นแต่ถ้าบังเอิญด้านหนึ่งไม่มีคานนะครับเสาต้นนี้ด้านที่อยู่ด้านนี้เป็นเสาสั้นแต่ด้านนี้ต้องคิดตลอดความยาวถึงนี่ก็จะเป็นเสายาวด้านหนึ่งและเสาสั้นด้านหนึ่งนะครับดังนั้นการที่เราจะสั่งโปรแกรมได้หลักการก็คือต้องดูให้ออกว่าเสาต้นไหนมีการค้ำยัน1หรือ2แกนถ้า2แกนไม่ต้องรวมแต่ถ้าค้ำแกนเดียวเราต้องรวม2ชิ้นนี้โดยใช้ member assignment เลือกแบบแมนนวล apply ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเสายาวด้านหนึ่งเสาสั้นด้านหนึ่งนะครับใช้การตัดของ beam ดังนั้น member assignment ใช้รวมกับทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเหล็กคานคอนกรีตเสาคอนกรีตเพื่อรวมให้ได้สแปนที่แท้จริงของมันนะครับเอาล่ะทีนี้จบเรื่องของ Member Assignment เห็นไหมครับดูเหมือนจะยากแต่ว่าจริงๆแล้วคลิกไม่กี่ครั้งนะครับเอาล่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งตัวที่เป็น B1 B2 ให้ Active มาใหม่ B1 B2 นะครับตอนนี้ที่ซัพพอร์ตมันยังเกิดเนกาทีฟโมเมนต์อยู่เพราะเราไม่ได้ทำบีมเอ็นรีลีสซึ่งโมเมนต์ที่เกิดก็จะมีขนาดที่น้อยมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นศูนย์เลยนะครับเราก็จะหันด้านข้างไลท์วิวคอนโทรลเจไลท์วิวคอนโทรลเจนะครับแล้วก็ไปที่บาวเดอรี่ไปที่บีมเอ็นรีลีสตัวนี้beam release นะครับเลื่อนสกอร์ลงมาข้างล่าง boundary นะครับแล้วก็ beam release จากนั้นเราจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้4ปุ่มถ้าผมกดที่pin ผมจะปลดโมเมนต์หัวท้ายนะครับถ้าเป็น pin fix ปลดด้านซ้ายด้านขวาไม่ปลดถ้าเป็น fix pin ปลดด้านขวานะครับแล้วถ้าเป็นฟิกก็คือกลับมาเป็นปกติคือมีแรงและโมเมนต์ปกติดังนั้นคานตัวนี้ผมจะเลือกปลดแค่ปลายด้านนี้กับปลายด้านนี้เท่านั้นเพราะว่าจุดนี้จะเกิดเนกาทีฟโมเมนต์ขึ้นเนื่องจากเราหล่อเป็นชิ้นเดียวกับคานเมน
นะครับเอาล่ะทีนี้วิธีปลดก็คือยกเลิกการเลือกทั้งหมดก่อนคลิกที่ยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกที่พินฟิกจากนั้นก็เลือกชิ้นด้านซ้ายชิ้นด้านขวากดแอปพลายมีด้านหนึ่งที่กำหนดถูกอีกด้านหนึ่งกำหนดไม่ถูกนะครับเห็นไหมครับก็คือมันไปลงซ้ายขวาแบบว่านี้ถูกเขาโมเดลสลับกันอยู่แล้วก็แปลว่าใช้ได้ให้สังเกตจุดสีเขียวนะครับต้องอยู่ที่ support ถ้าเกิดเราเลือกอีกด้านหนึ่งมันจะมาอยู่แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะผิดเพราะว่าโมเมนต์เนกาทีฟตรงกลางสแปนเท่ากับ0นะครับดังนั้นคานคอนกรีตเราจะปลดได้ก็คือที่ support ขวาและซ้ายเท่านั้นนะครับตรงกลางไม่ต้องปลดแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กมันจะเป็นเชียร์คอนเนคชั่นเราจะใช้พินปลดทั้งหมดแบบนี้นะครับ กลับมาเหมือนเดิมก็เป็นฟิกนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราแบ่งคานเป็น B เราก็แอคทีฟเฉพาะ B มาได้เสาก็แยกออกไปแล้วก็คอนโทรล A ครับแล้วก็เลือกสกอร์ลงมาครับเชียร์วอลจะอยู่ในทิกเนตลองคลิกขวาที่ทิกเนตนะครับคลิกขวา Active นี่คือเชียร์วอลแล้วก็คอนโทรล A เห็นไหมครับเรามีโหลด to mask ที่เราคอนเวิร์ตเป็นแล้ว panel zone effect ตัวนี้ใช้ในการหาโมเมนต์ที่ขอบเสาเราออกแบบเพราะว่าปกติเราลองดูภาพนี้นะครับถ้าเราโมเดลปกติเนี่ยคานตัวนี้จะเข้าไปถึงจุดสีเหลืองข้างในซึ่งเวลาโมเมนต์ที่เกิดก็จะเกิดที่จุดนี้ซึ่งโมเมนต์ภายในเสามันไม่จำเป็นต้องมาออกแบบเสริมเหล็กในคานโมเมนต์ที่เราออกแบบในคานเราจะเอาตั้งแต่เส้นสีน้ำเงินตัวนี้ออกไปที่ผิวเสาดังนั้นคำสั่งที่ทำตัวนี้ให้นะครับก็คือ panel zone effect เราลองเข้าไปที่ panel zone effect นะครับที่ขวาแล้วก็ delete ไม่ได้ที่ขวา property นะครับให้เลือก do not calculate แล้วก็โอเคเห็นไหมครับตอนนี้เสาเราเข้าไปถึง center ดังนั้นกรณีที่เสาเรามีขนาดใหญ่มากๆเราจะเสริมเหล็กเปลืองมากๆถ้าเราไม่คิดโมเมนต์ที่ผิวสัมผัสของเสานะครับจากนั้นการกำหนดตัวนี้จะอยู่ที่คำสั่งนี้นะครับ boundary แล้วก็ panel ตัวนี้ zone effect แล้วก็เลือก auto calculate panel offset factor 1เท่าก็คือไม่ว่าเสามีขนาดเท่าไหร่ก็ offset ไป1เท่าผมลองกำหนดเป็นมากกว่า1นะครับ3ก็ไม่เห็นผลนะครับก็ประมาณนี้เอาเป็น1แล้วกันนะครับนี่เห็นผลแล้วครับคือถ้าเกิดเรายังคิดว่าโมเมนต์ยังเยอะอยู่ต้องการขยับเข้าไปอีกนะครับเราก็จะใช้ offset positionแล้วก็บอกว่าระยะเท่าไหร่นะครับแต่ไม่แนะนำเราใช้ที่ผิวเสาพอแล้วนะครับอย่าให้น้อยไปกว่านั้นแล้วก็โอเคเหมือนเสาตัวนี้ถ้าเกิดผมขยายให้ใหญ่ขึ้นคานตัวนี้ก็จะหดเข้าไปอีกนะครับสมมติผมขยายเสาตัวนี้นะครับคลิกขวา property เป็น3เมตรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่จะถูกดึงไปใช้นะครับก็คือโมเมนต์ตรงบริเวณนี้เพราะบางครั้งพอเราวิเคราะห์เสร็จเราว่ามันเปลืองเพราะว่าคุณยังดึงโมเมนต์ไม่ถูกตัวไปออกแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราถึงขั้นที่ว่าสั่งโปรแกรมให้ดึงตัวที่ถูกไปใช้ด้วยนะครับ นี้ผมก็อันดูกลับมา
ถ้ามันไม่ active ก็ control h control j แค่นั้นเองนะครับ เอาล่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราไปดูที่รีบาร์นะครับจะมีบีมอยู่ลองคลิกขวา property ดูนี่คือการเสริมเหล็กตามที่เราต้องการเลยนะครับสามารถใช้ไมดัสเจนในการตรวจสอบอาคารเก่าเพื่อทำ VE ได้ด้วยเราสามารถโมเดลเชฟของหน้าดัดคาเสาใส่เหล็กที่ผู้ออกแบบเคยก่อสร้างไว้และตรวจสอบด้วยบทนี้ได้นะครับก็คือบันทึกเหล็กตามที่เราต้องการได้เอาล่ะทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมจะเริ่มออกแบบแล้วนะครับกดอนาสีได้เลยครับเมื่อกดอนาสีเสร็จแล้วนะครับเราจะไปที่ดีไซน์เลยนะครับดีไซน์แล้วก็เลือกที่ RC Design นะครับดีไซน์แล้วก็ RC Design Design Code เปลี่ยน Design Code นะครับเป็น ACI 31811ตรงนี้คิดแผ่นดินไหวแบบ Intermediateนะครับถ้าเราติ๊กตัวนี้ออกหมายความว่าเราไม่ได้เอาผลจากการวิเคราะห์แผ่นดินไหวมาสู่การออกแบบถ้าต้องการเอามาออกแบบด้วยให้ติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกโซน เลือกโซนว่ามันเป็นแผ่นดินไหวเบื้องต้นที่ไม่รุนแรงมากหรือปานกลางหรือว่าแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับก็เป็น ordinary intermediate specialสังเกตด้านล่างนะครับ member type b to b exclude นะครับ in seismic design โครงสร้างที่ไม่เอามาคิดแผ่นดินไหวมีอยู่3ส่วน sub beam ก็คือคานฝาก cantilever ไม่เอามาคิด underground ไม่เอามาคิดนะครับเพราะว่าโปรแกรมในกลุ่มนี้เราไม่สามารถจำลองชั้นดินได้แต่ถ้าเกิดเราใช้การจำลองชั้นดินต้องคิดแผ่นดินไหวที่อยู่ใต้ดินด้วยนะครับแต่ว่าโปรแกรมพวกนี้ถึงระดับแค่ตั้งสมมติฐานว่าเป็นไพสปริงเท่านั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราจำลองชั้นดินได้หรือใช้ GTS เราจะคิดแผ่นดินไหวของอันเดอร์กราวด์นะครับนี่ก็โอเคไปนะครับจากนั้น RC Design คลิกบรรทัดที่2ตรงนี้ก็คือ Strength Reduction หรือ Target ใน Design Path ก็คือค่าฟรีนะครับถ้าคุมงานไม่ได้ก็ลดค่าฟรีถ้ามั่นใจก็เพิ่มค่าฟรีให้ใกล้เคียง1นะครับแล้วก็ปิดไปจากนั้นบรรทัดที่3ครับ Modify Concrete Material ลองคลิก ID ที่1นี่ก็คือ Strength Concrete ที่ใช้กับ FY ของเหล็กถ้าเราจะเปลี่ยนให้เราคุ้นเคยนะครับเลือกที่โค้ดเปลี่ยนเป็น KHRCเกรดให้ใช้240นะครับถ้าเกิดคอนกรีตเราผสมไฟแอดเราสามารถลดได้จากน้ำหนัก 2,400 เทียบเป็นอัตราส่วนแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ครับใช้เป็น1เหมือนเดิมนี่คือในเรื่องของคอนกรีตจากนั้นเรื่องของ Rebar Selection ให้เลือก KHRC Main ใช้เหล็ก 4,000 ก็คือ40สับก็คือ24นะครับแล้วก็ modify ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรากำหนด strength concrete แล้วก็ fy ของเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ cross limit maximum rebar ratio ตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เหล็กกับ concrete ก็คือ column ตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 3%ถ้าต่ำกว่า 1% โปรแกรมมันจะขึ้นเตือนว่าเหล็กคุณน้อยกว่า 1% ต่อหน้าตัดนะครับเราตั้งไว้ที่3เพื่อให้มันจัดเหล็กไม่เกิน 3% แต่เราสามารถใช้ได้ถึง6แต่ไม่ควรแต่เราต้องเผื่อระยะท่าของเหล็กที่มาจากบีมด้วยนะครับดังนั้น3เนี่ยกำลังพอเหมาะแล้วก็โอเคไปถัดมา limiting นะครับ minimum section size
ถ้าเราติ๊กคอลัมน์ออกตรงนี้นะครับเราสามารถออกแบบเสาต่ำกว่า20เซนได้15เซน10เซนได้แต่ตัวนี้ไม่แอคทีฟไม่ทำงานนะครับต่อให้เราติ๊กออกเราก็ยังออกแบบเสาที่ต่ำกว่า20เซนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกำหนดของ ACI เสาไม่ควรอ่อนแอกว่าคานก็เลยมีหน้าตัดขั้นต่ำต้อง25เซนขึ้นไป21 25ประมาณนี้นะครับ จากนั้นมาที่ดีไซน์ไครเทเรียฟอร์รีบาร์นะครับหน้าต่างนี้นะครับจะมีการออกแบบทั้งหมด4ส่วนบีมดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็คอลัมน์ดีไซน์เบสซิ่งเห็นไหมครับเรามีบีมมีคอลัมน์มีเบสซิ่งตามพฤติกรรมเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นเชียร์วอลคือด้านล่างนะครับเชียร์วอลเราลองคลิกตรง input ตรงนี้ได้นะครับ additional เป็นการระบุว่าเราจะมีการให้เหล็กตรงข้อต่อตรงมุมเนี่ยถี่ๆไหมก็สามารถเพิ่มเมทอดตรงนี้ได้นะครับแต่มันไม่ใช่ดัดทายวอลถ้าดัดทายวอลเราต้องโมเดลเป็นเสาแล้วก็ออกแบบเป็นสตองคอลัมน์วีบีบนะครับนี่เป็นวอลปกติแคสเซิลไปนะครับวิธีกำหนดค่าไครเทเรียตรงนี้สำหรับบีมเมนรีบาร์ให้เลือกเพียง1ขนาดเท่านั้นคลิกรีบาร์ด้านหลังตรงนี้นะครับเลือกเหล็ก20เพียง1ขนาดจากนั้นเมื่อเราออกแบบเสร็จนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเหล็กตามที่เราต้องการได้เลยแต่เบื้องต้นเราต้องการคำตอบที่เราเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นเหล็กควรมีเพียง1ขนาดอย่าตั้งหลายขนาดนะครับอาจจะว่าทั้งโครงการเราสั่งเหล็กมาแล้วคิดว่าใช้20เป็นส่วนใหญ่เสริมพิเศษ25ใช้20ตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็โอเคถัดมาสเตอร์ลับนะครับใช้เหล็ก9ไซบาร์ก็คือเหล็กด้านข้างสำหรับกรณีที่เป็นคานลึกซึ่งในดีไซน์พัดมันจะบอกพวกคานลึกต้องเสริมกี่แถวนะครับ DTถ้า covering เรา3เซนเราจะใส่ไป 0.03 ก่อนแต่ว่า DT มันไม่ใช่ covering มันคือจากผิวคอนกรีตถึงเซนเตอร์เหล็กเมนดังนั้น covering 3เซนบวกด้วยเหล็กปลอก9มิลก็เป็น39แล้วก็เหล็กเมน20ครึ่งหนึ่งก็จะเป็น49ดังนั้นตัวเลขตรงนี้ถ้าเกิดใครใส่3ในการคำนวณผิดทันทีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับจุด049ซึ่งเดี๋ยวพอรายการคำนวณออกมาเราจะเห็นว่าตัวนี้มันคือระยะจากไหนถึงไหนนะครับแล้วก็มีการต่อเหล็ก 50% หรือไม่มีการต่อทาบเหล็กเลยก็เอาเป็นนอนไปดับเบิลรีบาร์นะครับคอลัมน์ก็คลิกรีบาร์ด้านหลังเหมือนกันใช้เหล็กขนาดเดียวคือ25นะครับโอเคพวกนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราออกแบบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับเหล็กปอกก็ใช้เหล็ก9เหมือนกันครับ covering 3เซนบวก9เป็น39นะครับครึ่งหนึ่งเหล็ก12เป็น515มั้งครับใส่ไปก่อน 0.0515แล้วก็จำนวนขาเป็น2ขานะครับ2ขาทั้ง2ด้านเชียร์วอลวอร์ติคอลเหล็ก12ฮอริซอนทอลก็เหล็ก12ก็ลักษณะเดียวกันจุด048นะครับ0.048แล้วก็สามารถเลือกขนาดเหล็กที่มุมของเชียร์วอลได้ตรงนี้เราข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็โอเคหน้าต่างเมื่อกี้เป็นการเลือกขนาดเหล็กเหมือนเวลาเราคำนวณเราก็จะกำหนดไครเทเรียบอกว่าเราจะใช้เหล็กอะไร FY เท่าไหร่นะครับเมื่อเรากำหนดตรงนี้เสร็จตามสเต็ปเมื่อกี้ทวนใหม่นะครับเลือกโค้ดที่ใช้ในการดีไซน์ถ้าแผ่นดินไหวต้องติ๊กตัวนี้เพิ่มถ้าเวอร์ชันใหม่จะมีอีกปุ่มนึงคลิกปุ๊บมันจะออกแบบทอร์ชันให้ด้วยดังนั้นในการคำนวณตัวนี้ยังไม่ได้รวมทอร์ชันนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยติ๊กจ
จะมี torsion design เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคเลือกโค้ดเสร็จจากนั้นกำหนดค่าฟรีว่าจะใช้ค่าฟรีกี่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวนะครับกำหนด fy กับ fc time นะครับแล้วก็เลือกขนาดเหล็กเห็นไหมครับเรากำหนดแค่ไม่กี่อย่างที่จำเป็นสำหรับการดีไซน์เพราะขั้นตอนตรงนี้เป็นการกำหนดไครทีเรียเพื่อใช้ให้โปรแกรมออกแบบตามข้อกำหนดที่เราระบุไปขั้นตอนนี้เราเรียกว่าโค้ดดีไซน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนเหล็กตามที่ต้องการแล้วเราต้องการให้ตรวจสอบเราเรียกว่าโค้ดเช็คฟันมี2สเต็ปนะครับเอาล่ะเมื่อเรากำหนดนี้เสร็จเลือกโค้ดเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับไปที่รีเซาเพื่อคอมไบน์โหลดใหม่แล้วก็ไปที่โหลด combination นะครับ ไปที่หน้าต่าง concrete design โค้ดที่ combine ไว้ไม่รู้ของอะไรคลิกมุมซ้าย delete ก่อนจากนั้นกดที่ auto generation นะครับโค้ดที่เราเลือกเมื่อกี้จะมาอยู่ที่นี่เห็นไหมครับพอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ combine โหลดให้อัตโนมัติสำหรับใครที่ไปถึงขั้น dynamic แล้วนะครับวิธีเพิ่ม scale up factor เราจะเลือก rx สมมุติว่าเราคำนวณออกมาได้ 1.54 ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กด add นี่คือการเพิ่ม scale up factor ของ response แล้วก็เลือก ry อาจจะได้ออกมาเท่ากับ1ก็กด add เพราะ scale up factor ที่หาจากเบสเชียร์เปรียบเทียบกันเอามาใช้ตอน combine node นะครับแล้วก็กด enter ได้เลยครับต้องมาเลือกโค้ดตรงนี้ใหม่นะครับ ACI 318แล้วก็กด Enter เพราะเมื่อกี้ผมไปหยุดอยู่อีกที่หนึ่งเห็นไหมครับ Factor ก็จะถูกเอามาคูณที่นี่เรียบร้อยสำหรับแรงลมที่เราใส่เมื่อคู่บางคนอาจจะคิดว่ามันเข้าแค่ทิศทางเดียวแต่ตอนที่เรา Combine Load นะครับอย่างเช่น WX ตัวนี้เป็นบวกพอมาโหลดเคสที่5มันจะกลับเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นแรงลมเราจะเข้าไปอีกด้านหนึ่งก็คือเข้าทุกทิศนะครับเพราะเวลาใส่แรงลมก็จะเป็น x 1 y 0กับ y 1 x 0ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบที่เลขหนึ่งนะครับเอาล่ะทีนี้ก็โค้ดได้เลยครับเลือกโค้ดดีไซน์กำหนดไครทีเรียรวมโหลดคอมไบน์จากนั้นก็สั่งดีไซน์ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับไปที่ดีไซน์ RC Design ตรงนี้นะครับจะมีอยู่2โหมดเราเรียกว่าโค้ดดีไซน์กับโค้ดเช็คเห็นไหมครับดังนั้นโค้ดดีไซน์วัตถุประสงค์ของมันคือออกแบบให้ตามข้อกำหนดที่เรากำหนดไปเพื่อบังคับมันเมื่อกี้ทั้งหมดจากนั้นเราจะเอาเหล็กที่ออกแบบได้เนี่ยเก็บไว้แล้วเราปรับเปลี่ยนเหล็กตามที่ต้องการแล้วเราก็มาที่โค้ดเช็คเพื่อให้ตรวจสอบเหล็กที่เราใส่เข้าไปนะครับดังนั้นตอนนี้ให้เรามาที่โค้ดดีไซน์ก่อนโค้ดดีไซน์ลองไปที่บีมเลื่อนไว้เฉยๆนะครับมันจะบอกว่าคือคอนโทรล1ถัดมาคอลัมน์ก็คือคอนโทรล2เบสซิ่งไม่มีนะครับเชียร์วอลคอนโทรล3พอน1 2 3คานเสาเชียร์วอล6สตีลและเหล็กดีเจนนะครับผมไปที่คอลัมน์ก่อนครับคอลัมน์ดีไซน์กดเราก็จะได้เสาออกมาตามเซกชันหรือตามพฤติกรรมทันทีนะครับรอบแรกจะคำนวณนานนิดนึงแต่ถ้าเรารันรอบแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมครับรอบที่2พอรันใหม่เนี่ยจะเร็วกว่ารอบแรกเพราะว่ามันประมวลผลแล้วก็เก็บข้อมูลไว้แล้วนะครับดังนั้นเห็นไหมครับเราจะไม่มีการแก้ไขไม่มีการแก้ไขประมาณว่าโมเดลมันผิดตรงนี้เราจะไล่แก้ที่ปลายเหตุจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะต้องไปกำหนดตั้งแต่ต้นเหตุต้นทางไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี่คือวิธีการที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดพอเราเห็นปัญหาแล้วไล่แก้จากโมเดลที่เสร็จแล้วกลับไปเนี่ยแก้กันเหนื่อยดังนั้นถ้าเกิดโมเดลใครที่แบบไปเยอะแล้วใช่ไหมครับผมก็จะแนะนำว่าให้ไปโมเดลใหม่ก่อนให้ทำตามสเต็ปนะครับ
ไม่งั้นเราก็จะวนเป็นลูปนะครับแก้ปัญหาไม่จบนี่นะครับก็จะได้เสาออกมาทั้งหมดทันทีแบบนี้รอบแรกช้าหน่อยเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผมสั่งซ้ำอีกครั้งนะครับจะเร็วมากเพราะฉะนั้นรอบแรกต้องให้เวลาโปรแกรมทำงานนิดนึงพอดีคอมผมเก่าด้วยนิดหน่อยและยิ่งถ้าเกิดเราเลือกทีละเซกชันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นว่าผมไปเลือกแค่ ID ที่ C1 double click control 2เสร็จแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ control 1 control 2จะสะดวกเพราะเราจะออกแบบตัดสินใจได้ค่อนข้างดีนะครับเอาล่ะเราสั่งออกมาทั้งหมด control 2ไปดูรายการคำนวณกันนะครับ C1 กราฟิกโปรแกรมจะเสริมเลขให้ออกมาประมาณนี้สังเกตว่าพอเราควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่การสร้างเซกชันเราแทบจะไม่ต้องซูมเข้าไปในโมเดลเลยนะครับแต่เรามั่นใจสิ่งที่เราโมเดลว่าผลที่มันออกมาเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดต้องทำนะครับเหมือนการรวม member assignment ต่างๆถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช้ไอ้อย่างนี้อันตรายแล้วนะครับโอเครายการคำนวณก็เหมือนกันครับข้อ1ก็จะเลือกโค้ดที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็ทั่วๆไปรีบาร์ตรงนี้หมายความว่ามีเหล็กทั้งหมด18เส้น DB 25ส่วนเลข6ตัวนี้หมายถึงในแถวนี้เรียงกัน6เส้นนะครับแต่ทั้งหมดมีแค่18ไม่ได้เอา18บวก6นะครับ18เส้น25มิลส่วนนี้มันจะแสดงว่าเหล็กของคุณเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับหน้าตัดคอนกรีตถ้ามันต่ำกว่า1เราไปบังคับเหล็กจาก18เส้นให้เหลือ16เส้นมันน้อยกว่า 1% ตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับขึ้นเตือนว่าเหล็กคุณต่ำกว่า 1% นะประมาณนั้นและเหล็กที่ใส่ตรงนี้จะไม่เกิน 3% เพราะเรากำหนดไว้ที่นี่ Limiting Maximum Rebar Ratio 3% ดังนั้น 3% ใส่ได้เต็มที่สำหรับหน้าตัดนี้คือ18เส้นถ้าผมเปลี่ยนเลข3เป็นเลข6มันอาจจะใส่ได้20หรือ22แต่ปัญหาคือตอนเทคอนกรีตถ้ามีเหล็กของคานมาด้วยเนี่ยอาจจะเทไม่ลงเพราะเราจะตั้งไว้ที่3ก่อนนะครับดังนั้นเหล็กที่เห็นตรงนี้จะใส่ระหว่าง 1-3% เท่านั้นของหน้าตัดจากนั้นข้อ2นะครับโหลดคอมไบเราใช้โหลดเคสที่12สำหรับการดึงค่า PU กับโมเมนต์ MY MZ มาออกแบบดังนั้นเรามีโหลดเคสตั้งเยอะถ้าเราไปดูรีเซลอยู่เราต้องการหาค่าตัวนี้ซึ่งถ้าเรามาถึงขั้นตอนดีไซน์นะครับโปรแกรมมันจะดึงให้โดยอัตโนมัติเราเรียกว่าขั้นตอนของการทำ envelope ก็คือพิจารณาตัวที่แม็กซิมัมมาให้ใช้เลยนะครับดังนั้นในการออกแบบบีมเสาโครงสร้างเหล็กเราต้องใช้ค่าแม็กซิมัมที่สุดของแรงแต่ละตัวยกเว้นเสาเท่านั้นที่กรณีที่ PU maxโมเมนต์ไม่จำเป็นต้องแม็กให้ใช้โหลดเคสเดียวกันนะครับและถ้าเกิดกรณีว่าเสาต้นนี้โดนคอนโทรลด้วยโมเมนต์แม็ก PU อาจจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวสูงสุดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาค่า PU แล้วก็เอา MC MZ เนี่ยไปเข้าสแควร์รูทเพื่อหาตัว45องศานะครับเข้ากราฟเพราะเฉพาะเสาที่ไม่ได้ใช้ตัวแม็กเสมอไปดังนั้นถ้าเกิดใครไปดูรีเซาแล้วเอา Excel Load Max Moment Max ออกแบบเสานั่นคือคุณออกแบบเหล็กมากเกินไปนะครับให้ใช้โหลดเคสเดียวกัน เอาล่ะข้อ3ก็จะเป็น Excel Force Moment Capacity Check เพราะหัวข้อของ Excel กับ Moment เราหาพร้อมกัน Moment ที่บอกเมื่อกี้จะมาหาจุดตรงนี้แล้วครับที่ว่า Square Root ต้องไม่ให้เกินค่าตัวนี้แล้วก็เทียบ P กับโมเมนต์เห็นไหมครับ PN แล้วก็ MN ให้ใช้โหลดเคสเดียวกันอยู่ที่ว่าใช้ตัวไหนคอนโทรลนี่คือวิธีการดูรีเซลมาใช้ออกแบบนะครับจากนั้นเชียร์ก็
VU เท่าไหร่หารด้วยฟี VC เอาคอนกรีตมาต้านเชียร์ก่อนถ้าไม่พอก็เอาฟีของ VS มาช่วยต้านก็จะได้เหล็กออกมาเท่านี้2ขาไม่ใช่2ปอก2ขาก็คือมีแบบนี้1ขา2ขานะครับก็คือให้นับเป็นขาเวลาออกแบบนะครับเท่ากับ2ขา9มิล add 25 2เซนครึ่งนะครับตัวนี้น้อยมากๆเอ้ยมากเหล็กปอกเยอะมากใช้โหลดเคสที่25นะครับซึ่งตัวนี้สังเกตว่าเชียร์เรามีแค่หัวข้อเดียวเวลาเราเสริมเหล็กในเสาเราจะให้ตรงข้อต่อบนกับล่างเนี่ยทีส่วนตรงกลางไม่ได้ใช้รับเชียร์ถูกต้องไหมครับรับเฉพาะตรงข้อต่อเท่านั้นในตัวเมดัสเจนมันบอกตลอดความยาวสำหรับ2015แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็น2016ขึ้นไปนะครับมันจะแยกเชียร์ตรงข้อต่อกับตรงกลางแล้วเหมือนตัวนี้ออกมาตรงข้อต่ออาจจะใช้แอด5เซนแต่ตรงกลางอาจจะใช้แอด25ก็ได้แต่ว่าถ้าดูอย่างนี้เราอาจจะไม่รู้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเสารายการคำนวณแบบละเอียดก็เหมือนกันติ๊กออกเมมเบอร์เลือก1หน้าตัดนะครับกดดีเทลก็จะได้รายการคำนวณแบบละเอียดขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะมีการ try and error นะครับให้หาค่าใกล้เคียง0แล้วก็ปิดไปสำหรับ draw PM curve ก็คือการเขียนกราฟให้ดูในลักษณะนี้ทีนี้เสาทั้งหมดมันจะมีต้นที่ผ่านกับไม่ผ่านถูกต้องไหมครับเราจะทวนกระบวนการถ้าผมอยากจะรู้ว่าต้นไหนบ้างที่ไม่ผ่านเราก็จะเลือกที่เมมเบอร์ก่อนเมมเบอร์กดลูกศรออกมาจากด้านล่างนะครับเลือกเฉพาะ NG กดลูกศรตัวนี้แล้วก็เลือก NG ลูกศรกลับกด Connect Model View Select All เสาเท่านี้ที่ยังไม่ผ่านแล้วก็ปิดไปนะครับ Activeมีเพียงเท่านี้เห็นไหมครับความกระบวนการเมื่อกี้ถ้าเราฝึกจนคล่องเนี่ยเราสามารถถามอะไรจากโปรแกรมหรือโมเดลก็ได้คำถามเราก็คือเสาต้นไหนที่มีปัญหาให้แสดงออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็แค่แยกเซกชันอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็ขยายหน้าตัดหรือเพิ่มเหล็กเข้าไปนะครับคอนโทรล A ตามกระบวนการเดิมเมื่อกี้นะครับทีนี้เสาเสร็จต่อไปผมไปบีมก็คอนโทรล1หรือไปที่นี่ได้เลยนะครับบีมดีไซน์รอบแรกจะนานหน่อยนะครับแต่ก็ไม่นานมากเท่าไหร่ดีไซน์พาร์ทของคนที่มีปัญหาพอลงใหม่หายไหมครับหายใช่ไหมครับโอเคของใครยังไม่ได้บ้างไหมครับดีไซน์พาร์ทผมแปลว่าแก้ได้หมดเลย ดีครับดี บีมตัวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเซกชันตั้งแต่ต้นสำคัญสำคัญทำให้เราทำงานง่ายขึ้นสามารถแอคทีฟมันมารวมเมมเบอร์ใส่ Beam Elite รวมถึงการทำรายการคำนวณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่มการทำงานหนึ่งเรื่องคือการแบ่งเซกชันพอเราแบ่งได้ปุ๊บนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ในการควบคุมทั้งหมดสำหรับบีมนะครับมันจะดึงโหลดเคสมาทั้งหมด9โหลดเคสในการออกแบบคาน1ตัวเพราะที่เราเคยออกแบบกันเนี่ยเราหาโมเมนต์แม็กตัวเดียวแล้วก็เสริมเหล็กเลยถูกไหมครับเปลืองถ้าตัวนี้ประหยัดได้เต็มที่ใช้9โหลดเคสเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะครับ
ดังนั้นการที่จะมาถึงรายการคำนวณได้ต้องทำทุกอย่างตามที่แนะนำนะครับโอเคผมไปดูตัวหนึ่งก่อนเลือกกราฟิกแล้วก็สั่งปริ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปริ้นมันจะตัวเล็กไปหน่อยพอดีหน่วยผมยังเป็นกิโลนิวตันนะครับถ้าเป็นกิโลกรัมเมตรก็จะเอาพุทออกมาแบบนี้อันดับแรกเลยเรื่องสแปนเพราะสแปนสำคัญถ้าเราเห็นรายการคำนวณของใครที่มันสแปนผิดปกติเดาได้เลยว่าคุณไม่ได้รวมเมมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ 10.2 เมตรโอเคเหล็กของคานเราจะเสริมเป็น I M J 3ส่วน I ก็คือจุดเริ่มต้นของโมเดลตรงกลางก็คือกลางนะครับ J ก็คือจุดปลายโหนดที่ปลายเหล็กบนเหล็กล่างดูจากรูปนี้นะครับลบโหลดคอมไบตัวนี้ใช้โหลดคอมไบที่14ในการหาเหล็กเสริมดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเหล็กที่เราเห็นตรงนี้เอาไว้รับแรงลมนะครับจากนั้นเราไปดูตรงจุดนี้ตรงนี้มีเหล็กอยู่6เส้นใช้โหลดคอมไบที่26จุดนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ใช้รับน้ำหนักตัวมันเองที่ลงมาทำกราวิตี้เพราะในคาน1ตัวเราจะใช้โหลดเคสทั้งหมด 6ตัวในการหาโมเมนต์นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราคำนวณมือเราก็จะเอาตัวแม็กสุดเลยแล้วก็มาใส่ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ใช้ทั้งหมด6โหลดเคสเมื่อเรารู้โหลดเคสปุ๊บนะครับเราจะได้โมเมนต์ MU โมเมนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาเฟกเตอร์สเตรนท์ก็คือ VMN ไปหารนะครับเช็คเรโชออกมาโมเมนต์ MU หารด้วย VMN ต้องไม่เกิน1ถ้าเกิน1แปลว่าไม่ผ่านพอเกิน1ปุ๊บมี2เทคนิคถ้าเกิน1ไปมากผมขยายหน้าตัดเพิ่มเดฟแต่ถ้ามันเกิน1ไปประมาณ 1.05 1.1 ผมอาจจะเปลี่ยนเหล็กเพิ่มเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรโชเพิ่มไปเยอะ 1.5 1.4 ไม่ต้องนึกถึงเหล็กเลยนะครับนึกถึงคอนกรีตก่อนอันดับแรกเพิ่มเดฟพอเพิ่มเดฟปุ๊บเราสั่งดีไซน์ใหม่เหล็กจะน้อยลงเรโชจะน้อยลงแล้วพอมันน้อยลงปุ๊บเราค่อยมาขยับเหล็กของเราได้นะครับเชียร์ก็จะบอกอีก3โหลดเคส14 12แล้วก็จะมี VU ที่เกิดขึ้นVVC ก็คือหน้าตัดคอนกรีตนะครับแล้วก็ VVS ก็คือเหล็กเสริมเอามาบวกกันแล้วก็ต้องมากกว่า VU ที่เกิดขึ้นก็จะได้2ขา9มิล add 139นะครับดังนั้นต้องรีควายตรงนี้นะครับของบีมเฉพาะบีมนะครับถ้ามันออกมาเป็น139ไม่ควรใช้มากกว่าเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีลูกค้าเขาเอาไปใช้เขาบอกใช้เป็น150แล้วก็โดนหัวหน้าเขาบอกว่าคุณตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังมันต้องใช้ต่ำกว่าซึ่งในรายการคำนวณแบบละเอียดมันจะบอกเลยว่าคุณไม่ควรใส่เกินเท่านี้นะครับตัวเลขที่ออกมาเท่าไหร่ต้องใช้ต่ำกว่า139ก็ต้องใช้125นะครับห้ามใช้มากกว่าเด็ดขาดสำหรับบีมนะครับแต่สำหรับเสาเนี่ยตรงกลางเราใช้แอดปกติได้เลยแอด20แอด15ได้เพราะมันไม่ได้รับเชียร์นอกเสียจากว่าเสาต้นนี้มีพอยต์โหลดหรือคานมาฝากเข้าตรงกลางจุดนั้นจะเกิดเชียร์ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรตลอดต้นมันจะเกิดเชียร์แค่บนกับล่างเท่านั้นตรงนี้ก็จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยการออกแบบบีมซึ่งเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเกิร์เดอร์สังเกตว่าเกิร์เดอร์ก็คือจะมีเหล็กนิเกทีฟตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบีธรรมดาจะมีแต่เหล็กที่เป็นโพสิทีฟอย่างเช่น B2 ตัวนี้แล้วก็กราฟิกนะต้องเป็น B1 อ่ะประมาณนี้ตัวนี้น่าจะยังไม่ได้ปลดบีมเอลีลีนะครับปกติต้องมีแต่เหล็กล่างก็ประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับเราจบเรื่องเสาเรื่องคานทั้งโครงการเลยถ้าเราจัดกลุ่มมาตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปเชียร์วอลให้ไปสั่งตรงนี้นะครับก็คือวอลดีไซน์วอลดีไซน์เสร็จก็ select all graphic นะครับก็จะได้รายการคำนวณของเชียร์วอลมา
แกรมไมนาร์เจนนะครับจะช่วยเราในเรื่องของการออกแบบทำรายการคำนวณได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าเราต้องทำโมเดลของเราเนี่ยให้ถูกต้องก่อนนะครับประมาณนี้ดังนั้นบางบริษัทที่ซื้อโปรแกรมไปนะครับปัจจุบันเขายังไม่ค่อยกล้าใช้ในส่วนของดีไซน์ถ้าเกิดเขาเคลียร์ได้ไม่หมดทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับ แต่การดีไซน์ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันจะไปถึงขั้นการออกแบบสตรองคอลัมน์วิกบีมอีกจะมีขั้นแอดวานซ์ที่ไปอีกสำหรับกรณีที่เราจะออกแบบพวกสตรองคอลัมน์วิกบีมก็จะต้องมารันที่นี่นะครับดัตไทมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนโหมดลองเปลี่ยนดูนะครับดีไซน์โค้ดเปลี่ยนเป็นสเปเชียลโอเคเย่ดัตไทจะทำงานแต่ไม่ต้องกดนะครับมันจะเอาคานกับเสาเนี่ยออกแบบใหม่ทั้งหมดข้อที่1เลยมันจะบอกว่าหน้าตัดคุณเข้าเงื่อนไขหรือยังโดยที่มาฟ้องอยู่ที่ Message Window ตรงนี้นะครับทุกหน้าตัดต้องออกแบบได้ถึงจะไปต่อได้ต้องปรับเชฟทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอรันเสร็จมันจะปรับเหล็กปอกตรงข้อต่อให้ถี่ตามดีเทลของแผ่นดินไหวแต่พวกสเปเชียลพวกนี้จะใช้โซนที่แผ่นดินไหวรุนแรงอย่างเช่นเชียงใหม่แม่ลาวนะครับโซนภาคกลางก็คงไม่ต้องใช้ขนาดนี้ส่วนเอกสารนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่เขาต้องการส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่นี่สแตนดาร์ดแล้วก็ RC Strong Column Weak Beam นะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่ถ้าเกิดคุณจะรันถึงโหมดนี้นะครับคุณต้องปรับคานของคุณกับเสาเนี่ยให้เป็นไปตามเงื่อนไขพวกนี้ก็คือด้านที่น้อยที่สุดของ B และ H ต้องไม่น้อยกว่า12นิ้วก็คือต้องปรับหน้าตัดให้เข้าเงื่อนไขทั้งหมดก่อนนะครับในส่วนของบีมก็จะมี LN น้อยกว่า 4H4 ให้นึกภาพประมาณนี้สตองคอลัมน์วิกบีมก็คือเสาแข็งคานอ่อนแต่ถ้าเป็นเวิร์กิ่งเราจะกลับกันจะเป็นเสาอ่อนและคานแข็งดังนั้นให้เราดูภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเสาแข็งคานอ่อนแล้วก็เสาอ่อนคานแข็งดังนั้นรูปทรงตัวนี้คือเสาจะมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบด้วยเวิร์กิ่งเสา10เซนเราก็ยังออกแบบได้ถูกไหมครับแล้วคานเราก็จะตัวใหญ่มากๆก็จะออกมาในรูปทรงประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเราใส่แรงลมแผ่นดินไหวมันต้านไม่อยู่ดังนั้นเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนมาเป็น ACIคือตัวนี้ออกแบบให้เสามีขนาดที่ใหญ่คานเล็กๆได้สังเกตเนื้อคอนกรีตก็พอๆกันเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่า working กับ ultimate ประหยัดเหล็กกว่าหรือเปลืองกว่าไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่ว่าการเสริมเหล็กการใส่หน้าตัดถูกที่ถูกตำแหน่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเราก็จะต้องออกแบบให้เป็น Storm Column Weak Beam ตัวนี้นี่คือ ACI แล้วก็ยกตัวอย่างเซคชันที่เปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างว่าผมมีคานสแปนเมตร50สแปนเล็กมากๆสั้นมากผมใส่คานไปเบอร์ลึก60แบบนี้คานแข็งถูกไหมครับสแปนสั้นแต่ว่าเดฟลึกโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณไม่สามารถรันดัททายได้หน้าตัดที่คุณกำหนดเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขดังนั้นถ้าเกิดคานสแปนเมตร50เดฟที่น้อยที่สุดต้องประมาณ 20-25 เซนถ้ามากกว่านั้นเมื่อไหร่จะไม่ออกแบบนี่คือขั้นตอนของการตรวจสอบตัวนี้นี่นะครับเนี่ยมันจะมีสมการตัวนี้อยู่ซึ่งให้เราจำง่ายๆถ้าเกิดสแปนสั้นเดฟก็ต้องน้อยถ้าสแปนกว้างก็เดฟก็ไม่ควรเยอะอยู่แล้วเพราะว่าบีมต้องออนแอร์กว่าเสานะครับ
็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี้ก็ออกแบบเสร็จทั้งหมดนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อครู่เนี่ยเราออกแบบโดยการให้โปรแกรมออกแบบด้วยโค้ดดีไซน์ตามไครทีเรียที่กำหนดถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเหล็กเองนะครับให้กด Ctrl 2ใหม่ Ctrl 2ก็คือการสั่งให้โปรแกรมออกแบบให้ตามโค้ดดีไซน์นะครับจากนั้นเราจะเอารายการคำนวณที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเลขและเก็บไว้ที่ทีเมนูดังนั้นถ้าเกิดรอบแรกเราออกแบบผ่านทั้งหมดไม่มีหน้าตัดไหนที่ไม่ผ่านเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเดตดีบาร์เมื่อเราออกแบบเสาเสร็จใช่ไหมครับเราก็กด select all แล้วก็ให้ใช้ปุ่มนี้นะครับอัปเดตดีบาร์อัปเดตดีบาร์เมื่อเรากดอัปเดตรีบาร์ปุ๊บนะครับอ๋อโทษทีผมต้องไปปิดสตรองคอลัมน์ก่อนสังเกตว่าเมื่อกี้ผมสั่งตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคอนโทรล2มันจะออกแบบเสาให้ผมแค่3เบอร์เท่านั้นเนื่องจากว่าเสาที่เหลือไม่ออกแบบเพราะไม่เข้าเงื่อนไขนะครับตรงนี้จะเห็นชัด แล้วก็จะขึ้นฟ้องข้างล่างแบบนี้นะครับว่าแบบมีหน้าตัดที่คุณออกแบบไม่ได้ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดผมจะกรอกไว้ในไฟล์ Word เป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ได้แค่3หน้าตัดดังนั้นผมจะต้องไปยกเลิก Special กลับมา Intermediate ก่อนแล้วก็ลองออกแบบเสาใหม่คอนโทรล2นะครับตรงนี้ที่มันช้าคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเรสปอนส์นะครับเพราะว่าเราคิดพวกเรสปอนส์เข้าไปด้วยในโมเดลตัวนี้ตรงนี้ถ้าเราเลือกแค่บางเซกชันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้เราเห็นว่าเราสามารถออกแบบเสาทั้งหมดพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อเราขึ้นรายการคำนวณมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากด select all ตรงนี้ได้เลยครับ select all จากนั้นหาปุ่มที่เขียนว่า update rebar เมื่อเรากดปุ๊บนะครับเหล็กเสริมทั้งหมดที่อยู่ในรายการคำนวณทั้งหมดที่เราเลือกตรงนี้นะครับเหล็กเสริมที่เป็นลักษณะนี้ที่เป็นกระดาษแบบ PDF ตัวนี้นะครับจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลขที่ทีเมนูบริเวณนี้ให้เราสกรอลลงมาที่คอลัมน์ด้านล่างนะครับแล้วก็ดู ID ที่1ที่ขวา Active เราจะโฟกัสแค่2ตัวนี้พอจะได้ไม่เสียเวลานานนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเหล็กตามที่ต้องการได้โดยการคลิกขวา Property แล้วก็เปิดเครื่องหมายบวกคราวนี้เราปรับเหล็กได้เลยนะครับจาก18เส้นเพิ่มเป็น20เส้นคลิกดูนะครับจากนั้นถ้ามันไม่ลงเลข20นะครับเราต้องใช้ Low ช่วยก็คือปรับแถวประมาณนี้นะครับก็คือปรับจำนวนแถวจากนั้นเหล็กทั้งหมดนี่คือเหล็ก25ผมเปลี่ยนเป็นเหล็ก16ละกันเป็นเหล็ก20ละกันเปลี่ยนด้านหลังเป็นเหล็ก20จากนั้นติ๊กที่คอร์เนอร์นะครับบอกว่าคอร์เนอร์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเหล็ก25คอร์เนอร์ก็คือเปลี่ยนเหล็ก4เส้นที่มุมให้เป็น25ที่เหลือเป็นเหล็ก20ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ระยะแอดก็ปรับให้ลงตัวอาจจะเป็นแอด100เพิ่มจำนวนขาเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นเสาเราแอด2เซนครึ่งอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเวลาเราออกแบบเสาเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีขาตามจำนวนเหล็กที่เราเสริมนะครับดังนั้นเราลองเพิ่มตรง Y กับ Z ตรงนี้เป็น6กับ6นะครับ6กับ6แล้วก็เปลี่ยนแอดเป็น1 2 5 6กับ6แล้วก็แอดเป็น1 2 5จากนั้นกดเครื่องหมายลบขึ้นมากด Add Replace เมื่อเรา Add Replace เสร็จก็สั่ง Control Shift 2หรือไปใช้คำสั่งนี้ก็ได้นะครับก็คือ concrete code check ใช้ column code check checking นะครับออกแบบเฉพาะ2ต้นนี้ select all graphic นะครับแล้วเดี๋ยวผมปรินท์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะขึ้นตัวแดงเนื่องจากว่าเหล็กเราเนี่ยเกินน้อยกว่า 1% มันอยู่ที่ 0.9 เพราะว่าผมเปลี่ยนจากเหล็ก25เป็นเหล็ก20แล้วก็เพิ่มเฉพาะตรงมุมให้เป็นเหล็ก25นะครับเมื่อกี้ที่บอกก็คือเสาเราเนี่ยมันจะต้องมีขาของเหล็กปลอกเท่าจำนวนเหล็กเมนซึ่งมันจะมีทิปิคอลการเสริมเหล็กพวกนี้อยู่รอบแรกที่เราเห็นเนี่ยเราจะมีแค่กรอบนอกซึ่งมันน้อยเกินไปนะครับดังนั้นพอเราเพิ่มตรงนี้ปุ๊บมันจะช่วยเรื่องเชียร์ขึ้นมาค่อนข้างดีเห็นไหมครับเราเปลี่ยนจาก2เซนครึ่งเป็น12เซนครึ่งแต่ว่าเรโชยังขาดไปอีกนิดนึงคือ 1.07 ดังนั้นถ้าผมปรับเป็นแอด10เซนก็จะผ่านได้นะครับนี่คือวิธีการอัปเดตรีบาร์คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงเหล็กได้ตามที่เราต้องการทั้งคานเสาแล้วก็เชียร์วอลนะครับและใช้โหมดเช็คกิ้งตรงนี้ดังนั้นการออกแบบของไมด้านะครับมีอยู่2โหมดคือโค้ดดีไซน์กับโค้ดเช็คโค้ดดีไซน์ออกแบบตามไครทีเรียโค้ดเช็คคือปรับเปลี่ยนเหล็กที่ทีเมนูแล้วก็ตรวจสอบนะครับทีนี้การปรับเปลี่ยนเสาเมื่อกี้ค่อนข้างเป็นเครื่องมือที่มันเล็กดังนั้นเครื่องมือนี้เราไม่ใช้แล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยเราจะส่งไปที่ดีไซน์พาร์ทเครื่องมือจะง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เคยดีอยู่ปัจจุบันโปรแกรมเมอร์เขาพัฒนาให้มันดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะส่งโมเดลไปยังดีไซน์พาร์ทให้เราไปที่ทูลนะครับทูลแล้วก็เปิดดีไซน์พาร์ทขึ้นมานะครับตอนนี้ดีไซน์พาร์ททุกคนน่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับเราจะสั่งให้ดีไซน์พาร์ทกับไมด้าเจนรู้จักกันลิงก์กันแล้วก็ดึงข้อมูลไปสามารถดึงไปออกแบบฐานรากโบว์คอนเน็กชันเว็บเพจได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเปิดดีไซน์พาร์ทเสร็จนะครับก็ให้ New Project ได้เลยนะครับNew Project เสร็จนะครับเราสั่งให้โปรแกรมรู้จักกันโดยการคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็ใช้ MyDart Link ตัวนี้ดับเบิลคลิกที่คำว่า Gen 2015ปุ่ม Connect ด้านล่างรู้สึกไม่ทำงานนะครับดังนั้นเราจะต้องดับเบิลคลิกที่ชื่อ Gen 2015เมื่อเราดับเบิลคลิกเสร็จนะครับลองเข้าไปดูที่ลิงก์ใหม่มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนนี้เราสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างจากไมด้าเจนมาออกแบบได้นะครับเอาล่ะทีนี้อย่าไปกดปุ่ม Connect นะครับบางเครื่องอาจจะทำงานบางเครื่องอาจจะไม่ทำงานถ้าเอาให้ชัวร์ดับเบิลคลิกที่ชื่อนะครับเมื่อลิงก์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาที่ System เห็นไหมครับเราจะไม่คลิกไอคอนตรงนี้นะครับตรงนี้มันไว้โชว์สวยๆนะครับเราจะไปดูที่ System ตรงนี้ดีกว่า RC Steel SRC ตอนนี้เราสนใจ RC พอเราเลือก RC ปุ๊บใช่ไหมครับไทป์ที่เราออกแบบได้ก็
ก็ตามรูปพวกนี้เลยอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบเรื่องไหนนะครับให้เลือกคอลัมน์เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในคอลัมน์จากนั้นให้กำหนดค่าเริ่มต้นเหมือนกับ Steel Deck ก็คือตรงที่ ACI Double Click ก่อนปรับด้วยเป็น MKS Unit Steel Database เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้สนใจแต่ว่าเราใช้ RC Design Code ต้องเลือกปีเดียวกันกับใน Midas Gen นะครับเราสามารถเลือกได้ก็คือ2008กับ2011เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดโค้ดเก่ากว่านี้ใน Midas Gen อย่าลิงก์มาที่นี่เพราะว่ารายการคำนวณจะผิดลิงก์ได้แค่2โค้ดคือ ACI 31808กับ11นะครับจากนั้นให้เลือกที่ลงท้ายด้วยตัว Mเพราะว่าเป็นหน่วยเมตริก target ก็คือค่าฟรีนะครับลองใส่ไป2ตัวก่อนเล่นๆค่าเดียวกับค่าฟรีแล้วก็กด apply เรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกที่ rebar code เนื่องจากเหล็กตรงนี้ยังเป็นหน่วยนิ้วอยู่เราต้องการหน่วยมินก็ double click rebar code เปลี่ยน rebar code ข้างบนนะครับให้เป็น bsenซึ่งในดีไซน์คลาสจะมีหลายหัวข้อเดี๋ยวผมจะเขียนให้เหมือนกับ Steel Deck ตอนนี้ในคลาวด์ไดรฟ์ถ้าเราพิมพ์ Steel Deck จะมี PDF อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยส่งให้ก็สามารถเลือกขนาดเหล็กตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ติ๊ก User ตรงนี้ออกกด Apply เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เราก็เลือก RC หัวข้อคอลัมน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยกลับไปที่ไมดัสเจนได้เลยครับในการดึงค่าบีมกับคอลัมน์ไปดีไซน์พาร์ทต้องทำ2สเต็ปสเต็ปที่1คือเลือกวัตถุสเต็ปที่2คือสั่งดีไซน์ถ้าเกิดเราไม่เลือกวัตถุมันไม่ส่งไปถ้าเราไม่สั่งดีไซน์ฟอร์สโมเมนต์ไม่ถูกส่งไปเพราะต้องทำ2อย่างนี้นะครับดังนั้นเรามีเสาต้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเบอร์หนึ่งให้ select all เอาเฉพาะตรงนี้พอกด control 2เลือก select all แล้วก็ control 2มันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นหยุดแค่นี้ใน Midas Gen ให้ไปที่ design path สังเกตตรง member ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเลือกทั้งหมดจะถูกส่งมาดังนั้นถ้าเกิดเรามีบีมอยู่20ตัวก็เลือกทั้งหมดเลยแล้วก็สั่ง design แล้วมาที่ design pathกด import ได้เลยครับดังนั้นบางคนอาจจะดึง section มาได้แต่ดึง font มาไม่ได้เนื่องจากคุณลืมสั่งดีไซน์นะครับต้องเลือกและดีไซน์เท่านั้นแล้วก็ลองมาดูที่คอลัมน์ตรงนี้นะครับคลิกดูเห็นไหมครับก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เหมือนกับ Steel Deck เลยทั่วๆไปโมเมนต์ฟอร์สถูกส่งมาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเช็คส่วนใหญ่ในการออกแบบหน้าตัดผมแนะนำให้ใช้เช็คเป็นหลักเพราะว่าถ้าเรากดดีไซน์นะครับเซกชันที่เรากำหนดไว้80 1เมตรเนี่ยมันอาจจะหาหน้าตัดที่เหมาะสมให้เราอีกครั้งหนึ่งแล้วมันค่อยส่งกลับนะครับดังนั้นเช็คคือยืนยันข้อมูลทั้งหมดและตรวจสอบแต่ถ้าสั่งดีไซน์ปล่อยโปรแกรมอิสระมันอาจจะไปหาหน้าตัดใหม่ให้ก็ได้ก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องผ่านทั้งหมดนะครับตรงนี้จะปรับเปลี่ยนเหล็กได้ค่อนข้างง่ายกว่าเห็นไหมครับมี20 24เส้นแล้วก็เช็คลองปรับเหล็กตรงนี้ดูนะครับเป็น30เส้นแล้วก็สังเกตเหล็กปลอกมันจะถูกสร้างให้อัตโนมัติจำนวนขาซึ่งมันดีกว่าในไมดัสเจนตรงที่ว่าขาแรกที่มันสร้างให้มีแค่อย่างละ2ถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยจำนวนขาจะแวรี่ตามจำนวนเหล็กเมนที่เราเลือกตอนนี้เราเลือกได้มากสุดกี่เส้นนะครับ50เส้นถูกต้องไหมครับ50เส้นถ้าเกิดผมไปติ๊กตรงนี้ 50% ในการต่อท่าจากเหล็ก50เส้นเนี่ยผมเลือกได้สูงสุด42
ถ้าเกิด 100% ในการต่อท่านะครับผมจะเลือกได้สูงสุดคือ36ดังนั้นการต่อท่าตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเหล็กมากสุดที่เราจะใช้ได้นะครับเพราะต้องดูที่ระยะภาพด้วยเช็คเสร็จแล้วก็ไปที่ drawing นะครับกด key A เราจะได้แบบดีเทลคานเสาทั้งหมดทันทีสมมุติเราดึงเสามา10ตัวก็จะได้แบบแคททันทีนะครับแล้วก็ไปที่หน้าต่าง quantity กด key A จะได้ quantity จำนวนปริมาณคอนกรีตไม้แบบแล้วก็เหล็กเสริมต่อหน้าตัดแต่ไม่ได้บอกต่อความยาวต้องหาความยาวมาคูณนะครับบอกแค่ต่อหน้าตัดเท่านั้นแต่ถ้าไปถึง engine มันจะมี longitudinal ด้วยคำนวณให้ถึงระยะการต่อท่าด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เราลองไปดึง V มาสักกลุ่มหนึ่งแล้วกันพวกนี้ก็เล่นๆไม่ยากนะครับสังเกตปุ่มจะเหมือนกันคือ design F4 check F5 report ก็กด report ได้ apply นะครับเอาล่ะทีนี้เราจะไปดึง V มาบ้าง close ไปที่ปุ่มของ V นะครับเลือก T1 ถึง T4 ครับขวา activeผมจะดึงทั้งหมดนี้ไปดังนั้นเทคนิคนี้นะครับใช้ดึงเสาดึงคานดึงฐานลากไปออกแบบเบสเพลทออกแบบทุกอย่างได้เลยนะครับผมจะส่งไปดีไซน์พัทผมต้องทำยังไงหลังจากที่ผมแอคทีฟ G1 ถึง G4 แล้วนะครับอันดับแรกต้อง select all นะครับสั่งดีไซน์คือ control 1ดังนั้นผมกำลังจะบอกว่าโค้ดเช็คในเมดาเจนไม่ต้องใช้แล้วใช้ได้โค้ดดีไซน์จากนั้นส่งไปตรวจสอบที่ดีไซน์พัทดีกว่ามีอยู่โครงการหนึ่งนะครับร้าวทั้งตึกแล้วเขาต้องการตรวจสอบคานทุกตัวเพื่อทำเสริมกำลังดังนั้นผมใช้ดีไซน์พัทเนี่ยออกแบบคาน600ตัวแล้วก็เสาอีก200ตัวเป็นเรื่องง่ายเพราะมันจะมีเมนูหนึ่งเรียกว่า member table 1บรรทัดเท่ากับการออกแบบคานหนึ่งตัวส่งเข้า Excel แล้วก็จะตรวจสอบเพื่อเสริมกำลังได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเห็นกันหลังจากที่ดึงตัวนี้นะครับตอนนี้ผมดึงเข้าไปแค่4หน้าต่างถ้าผมเลือกเป็นแบบ member ผมดึงไปทุก section ทุก span นะครับจะเป็น600เบอร์หรือกี่ร้อยเบอร์ก็สามารถจัดการกับมันได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งไปดีไซน์พาร์ทก็คือเลือกวัตถุสั่งดีไซน์นะครับเมื่อขึ้นรายการคำนวณอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะมี G1 ถึง G4 แค่4หน้าตัดจากนั้นผมก็กด Import ตอนนี้ไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อมันจะขึ้นว่า no element exit ก็คือคุณเลือกหน้าต่างผิดกลุ่มเพราะหน้าต่างที่มันขึ้นฟองไม่ต้องตกใจนะครับอันไหนที่เราแก้ปัญหาได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ค่อยถามผมนะครับเพราะตัวนี้เราต้องเปลี่ยนหัวข้อเป็น beam เห็นไหมครับมันแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็กด import ใหม่คราวนี้จะเข้ามาทั้ง4หน้าต่างแล้วก็มาดูที่หัวข้อ beamนะครับจะมีชื่อมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราก็แค่กดเช็คธรรมดาเมื่อกี้เราข้ามเมนูหนึ่งคือ Member List ตัวนี้ Member List หมายความว่า1บรรทัดคือตัวแทนของรายการคำนวณ1ตัวเราลองกดเช็คนะครับลองดูบรรทัดแรกนี้นะครับแล้วก็สกอร์ไปด้านขวามันจะบอกดีเทลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าสเต็งคอนกรีตการเสริมเหล็กการตรวจสอบผ่านไม่ผ่านเหมือนตัวนี้บอกว่าโมเมนต์ท็อปเรโช 1.3 เพราะฉะนั้นมันเกินจากหน้าตัดรับได้ 30% ถ้าคุณจะเสริมกำลังคุณก็ต้องหาไฟเบอร์สตีลที่รับแรงได้มากกว่า 30% มาเสริมฟันเห็นไหมครับมันจะจัดการเป็นเดตได้ค่อนข้างดีจากนั้นเราก็สามารถส่งไปยัง Excel ได้เลย
ก็จะเป็น1บรรทัดต่อ1รายการคำนวณแล้วก็ใช้ในการค้นหาโดยการใช้ชื่อในวงเล็บนะครับว่า element อะไรเป็นตัวแทนของชื่อคานตัวไหน G1 G2 G4 นะครับแล้วก็ลงไปที่ drawing แล้วก็ create ก็จะได้แบบ detail คานออกมาทันทีแบบนี้นะครับก็เป็นไฟล์แคปเรียบร้อยทีนี้สังเกตว่ารูปทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยไม่ได้อ่านจากเซกชันจริงของคานนะครับเราต้องไปตั้งค่าอีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับ preference ไปที่ preference แล้วก็ไปที่ drawing บอกว่า non scale drawing beam girder column match t ตัวนี้นะครับให้เขียนทุกอย่างตาม scale จริงแล้วก็โอเคจากนั้นกด create ใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับคานก็จะมีความลึกตามแบบจริงในแคปตามนี้นะครับซึ่งให้เราสังเกตตัวเลขที่อยู่ด้านล่างในกรอบไหนที่ไม่มีตัวเลขรูปนี้ไม่มีประโยชน์นะครับรูปจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมี data อยู่ด้านล่างแล้วก็มันจะแบ่งเป็น IMJ ก็คือ N ด้านซ้ายกับ N ด้านขวานะครับถ้าต้องการเซฟเป็นไฟล์ CAD ก็ Save As แล้วก็เซฟเป็น DXF หรือ DWG ได้เลยก็จะได้ดีเทลออกมาทันทีครับเรียบร้อยนะครับต่อไปกลับมาที่หน้า Member ผมจะออกแบบฐานรากต่อนะครับทั้งฐานแผ่และฐานเข็มตัวนี้เราก็เช็คตามปกตินะครับเหมือนตัวนี้ในบีมเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับจะเป็น T-shape ก็ได้ก็ต้องใส่ความหนาพื้นเข้าไป Double Reinforcement ผมใส่เหล็กด้านข้างเข้าไป แบบนี้ เห็นไหมครับเหล็กด้านข้างมันจะขึ้นเตือนยังไงนะครับถ้าเกิดมันต้องการเหล็กด้านข้างผมจะเปลี่ยนคานผมเนี่ยให้ Depthเมตร50กดเช็คมันจะขึ้นตรงด้านล่างตรงนี้บรรทัดเกือบสุดท้ายจะบอกว่าเหล็กด้านข้างของคุณเนี่ยไม่พอคุณต้องมีอย่างน้อย3แถวมันจะเขียนวงเล็บไว้ให้เขียนด้านหลังแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะครับเป็น3แล้วก็เช็คก็ผ่านแต่ถ้าเกิดเราใส่แค่2แถวนะครับก็ยังไม่พอแล้วก็จะมีการเช็ค deflection ตรงนี้เพิ่มก็จะเช็ค deflection ได้คานคอนกรีตในไมนัสเจนยังไม่ได้ออกแบบ deflection ถ้านึกถึง deflection ต้องมาที่ดีไซน์พาร์ทนะครับโอเคทั่วไปก็ประมาณนี้การปรับเหล็กก็ง่ายๆนะครับก็สามารถปรับเพิ่มได้เลยในไมนัสเจนเราใส่เหล็กในคานได้แค่2ชั้นแต่ถ้าเราจะใส่ที่นี่มากกว่า2ชั้นได้นะครับมันจะจัดเรียงให้เต็มที่ประมาณนี้เพราะดีไซน์พาร์ทต้องใช้ควบคู่กับไมนัสเจนนะครับเอาล่ะทีนี้กรณีที่ตรงนี้คือฟอร์สที่ถูกส่งเข้ามานะครับโมเมนต์เชียร์ต่างๆให้ไปดูที่คอลัมน์ general ตัวนี้นะครับลองคลิกขวาแล้วก็ add column general ลองเข้าไปดูตัวนี้เราสามารถนำเข้าไฟล์ CAD ที่เป็นรูปร่างของเสาเข้ามาออกแบบได้เลยแล้วก็สามารถกำหนดตำแหน่งของเหล็กโดยการ add พวกนี้สามารถทำ bundle ถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับกอดกลุ่มของเสาที่นี่ได้ด้วยเพราะเราจะจัดตรงนี้ได้อิสระตามพิกัดโดยการ import ไฟล์ก็กดที่ตรงนี้นะครับ import section data แล้วก็ browser เลือกไฟล์ CAD ที่เราเตรียมไว้เข้ามาเลยนะครับจะรูปร่างยังไงก็ได้มีข้อแม้อย่างเดียวต้องไม่มีรูห้ามมีรูตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้ามีรูต้องใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการออกแบบก็ออกแบบได้เหมือนกันเอาล่ะทีนี้เสาต้นนี้ถ้าเราจะออกแบบเป็นคอลัมน์ general เนี่ยโดยที่เราลิงก์จากไมนัสเจนจะลิงก์มายังไงนะครับ
ให้เราลิงก์ตามปกติก่อนก็คือเหมือนเสาต้นนี้ที่เราดึงเข้ามาขั้นตอนตามเมื่อกี้นะครับ import เข้ามาแต่ผมจะเปลี่ยนจากหัวข้อคอลัมน์ไปเป็นคอลัมน์ general เนี่ยจะมีเมนูช่วยจะอยู่ที่ tool rc columnส่งข้อมูลไปยัง general column ให้คลิกได้เลยนะครับถ้าเรามีเสาหลายต้นเราก็ติ๊กเลือกว่าจะเอาตัวไหนส่งไปบ้างหรือกดออจากนั้นกด convert ตอนนี้เสาที่เป็นเสาสี่เหลี่ยมธรรมดาถูกส่งมาที่นี่แล้วครับเรียบร้อยจากนั้นสเต็ปต่อไปก็แค่กด import section เข้ามาก็ในการ import section ตัวนี้ให้เราทำไฟล์ catสองเส้นเส้นแรกเป็นเส้นเซกชันของเสาอีกเส้นหนึ่งเป็นแนวของรีบาร์ดังนั้นเมื่อเราแบ่งเลเยอร์เป็น2เลเยอร์ใช่ไหมครับตอนที่เราส่งเข้ามาตรงนี้ด้านบนคือเลเยอร์ของเซกชันด้านล่างคือเลเยอร์ของรีบาร์มันก็จะได้แนวของการเสริมเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ปิดไปเชียร์วอลเราก็สามารถดึงเข้ามาได้แบบเดียวกันเลือกวัตถุแล้วก็กดดีไซน์ import นะครับส่วนเชียร์วอลตัวที่บอกเมื่อกี้คือตัวนี้ครับเชียร์วอลคอมไบก็เดี๋ยวนะเชียร์วอลคอมไบตัวนี้ก็หลักการเดียวกันครับก็คือเลือกเชียร์วอลทั้งชั้นเลยแล้วก็กด import มันก็จะถูกส่งเข้ามารายการคำนวณตัวนี้จะมีออกแบบเป็นเสาด้วยก็จะประมาณนี้นะครับคอเบลก็มีให้เล่นเยอะเลยนะครับปีหน้าดรออิ่งสั่งสร้างคอเบลก็จะมีแบบดีเทลให้ลักษณะนี้ครับเป็นไฟล์แคปก็น่าเล่นดีนะครับมีสลับมีอะไรด้วย เอาล่ะทีนี้ก็โคลดดังนั้นตรงนี้ย้ำนะครับในไมดัสเจนผมจะใช้แค่คำสั่งนี้เท่านั้นconfig code design เมื่อเราดีไซน์เสร็จส่งเข้าดีไซน์พัทให้หมดจากนั้นโค้ดเช็คตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วทั้งที่มันใช้ดีนะครับแต่ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนเหล็กเนี่ยมันปุ่มมันเล็กไปนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้ผมจะบอกเรื่องฐานรากต่อใช่ไหมครับเราก็คอนโทรล A จะดึงไปออกแบบฐานรากแล้วนะครับผมจะเลือกฐานรากได้ยังไงนะครับเราก็จะไปเลือกโดยการใช้ support ถูกไหมครับไปที่ support double click มันก็จะเลือกโหลดทั้งหมดของ support คลิกขวา active display ก่อนก็ได้นะครับ display double click อีกครั้งหนึ่งกด F2 ที่แป้นพิมพ์หรือกด activate ปรับเป็น top view ซึ่งก่อนที่ผมจะดึงไปเนี่ยผมจะต้องสั่งให้เปิด resultดูรีแอคชั่นก่อนนะครับเมื่อเราดูรีแอคชั่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถจัดกลุ่มด้วยการมองได้เลยตอนนี้ผมจะดึงไปทั้งหมด1 2 3 4ฐานนะครับ4ฐานก็คือให้ใช้ Select by Window นะครับเลือก2ต้นนี้ก่อน2ต้นนี้คือเสาที่อยู่ภายในส่วนตรงนี้เป็นเชียร์วอลนะครับเชียร์วอลเราออกแบบด้วยดีไซน์พัทไม่ได้แต่เราจะออกแบบด้วยไมดัสเจนได้ตรงนี้ต้องไปดูใน Insurance นะครับเราจะโมเดลฐานรากทุกรูปแบบเพื่อรับเชียร์วอลได้เลยนะครับตอนนี้เราออกแบบเฉพาะที่เป็นเสาเท่านั้นเลือก2ต้นนี้นะครับเลือกมันเลือกโหนดที่7กับ14ไปที่ดีไซน์พัทนะครับเปลี่ยนหัวข้อเป็น Footing Designแล้วก็กด import ได้ฐานที่1มาแล้วนะครับจากนั้นก็กลับไปที่ Midas Gen อีกคราวนี้ผมเลือกเสาต้นริมต้นขอบนะครับ4ต้นต้นนี้4ต้นแล้วก็ไป Design Path กด import ได้ฐานล่างอีก1เบอร์แล้วก็ยกเลิกการเลือกที่ขอบนะครับคราวนี้พฤติกรรมมันแบบเดียวกับเสานะครับ
แล้วก็ import เอาเป็นว่าเข้ามาก่อนแล้วกันทีนี้สิ่งที่เราเลือกเมื่อกี้สมมุติว่าเราเลือกทั้งหมด6ฐานและ6ฐานนี้มีเสาต่อหม้อ2เบอร์มันจะดึงเข้ามา2เซกชันแต่ถ้าเกิดมันมีเสาต่อหม้อตัวเดียวมันจะดึงมาแค่1เซกชันเพราะชื่อตรงนี้จะกำหนดโดยการบอกไปชื่อเสาด้วยมีเสา C1 อยู่บนฐานต้นนี้นะครับตรงนี้เสา C4 จากนั้นเราก็แค่เลื่อนสกอร์มากำหนดนะครับคอนกรีต240เมนรีบาร์4000ดีไซน์โค้ดโหลดถูกส่งมาเป็นที่เรียบร้อยลองคลิกตรงนี้นะครับโหลดคอมไบก็จะดึงโหลดเคสที่เกี่ยวข้องเข้ามาโหลดเคสที่52 62มันไม่ต้องดึงทั้งหมดมันดึงแค่เฉพาะที่ต้องการถ้าดึงทั้งหมดมันอาจจะเปลืองเวลาออกแบบนะครับแล้วก็โอเคมีเซอร์เฟซโหลดไหมน้ำหนักที่กดทับอยู่บนดินใส่ไป1ตันน้ำหนักดินคือ weight density 1.84 ฐานรากเราลึกลงไปเมตร50ก็พิมพ์ได้เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลื่อนสกอร์ลงมาเข็มมีการเสาต่อหม้อมีการยึดศูนย์ไหมก็ extendedแบบนี้ได้เลยจากนั้นกดเช็คเบื้องต้นก่อนเลื่อนสกอร์ไปด้านขวา footing size ตรงนี้นะครับที่สำคัญคือ capacity ก็เลือกเลยนะครับว่ารับได้8ตันแล้วก็กด F5 คือเช็คขนาดฐานรากเท่านี้ก่อนนะครับ result เราจะดูซอย bearing ข้อที่1ถ้าเกิดขนาดฐานกับ capacity ไม่พอก็ต้องเพิ่มขนาดฐานจนกว่าตัวนี้จะผ่านนะครับจากนั้น one way shear two way shear 4ตัวนี้ถ้าไม่ผ่านให้มาปรับความลึกของฐานรากตรงนี้นะครับเพราะเราต้องรู้ว่าต้องปรับตรงไหนจากนั้นเหล็กเสริมก็จะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้นะครับแล้วก็เช็คทั้งหมดต้องเป็นสีน้ำเงินถึงจะผ่านเรียบร้อยนะครับเพราะมันก็คือการออกแบบด้วยสเปซชีทธรรมดานี่แหละเดี๋ยวพอใช้ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มคุ้นเคยนะครับแล้วอยู่ๆเราอยากจะเปลี่ยนฐานนี้เป็นฐานเข็มนะครับเป็นฐานเข็มแล้วก็แค่เปลี่ยนไทป์ตรงนี้เป็น isolate type แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ line wall ฐานรากที่เป็นแมทแล้วก็มี wall เป็นเส้นนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นพายปุ๊บมันก็จะบอกให้ใส่จำนวนเข็มไดมิเตอร์เข็มระยะ 3D 1D แล้วก็ compression แล้วก็กดเช็คเมื่อทุกอย่างผ่านเสร็จเราก็ไปที่ drawing create ก็จะได้ฐานเสาเข็มมาเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เสร็จเลยนะครับโอเคนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็น่าจะเบรกกันก่อน2ครึ่งใช่ไหมครับเบรกกันมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเราไปทบทวนดูเยอะเลยพูดง่ายม้วนเดียวจบถ้าเกิดเราใช้เป็นนะครับม้วนเดียวจบอาจจะใช้เวลาวันหนึ่งต่อหนึ่งโครงการแต่ถ้าได้เอ็นเจนนะครับชั่วโมงเดียวจบเร็วกว่าเจนอีกนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็ในตัวอย่างลองดูใน DVD นะครับที่กัมพูชาเนี่ยเขาเพิ่งซื้อโปรแกรมไปแล้วก็ใช้โมเดลอาคารหลังนี้นะครับผมเดาว่าเขาใช้เวลาชั่วโมงเดียวโมเดลนะครับในบิมนะครับแล้วก็แคมโบเดีย26ชั้นเริ่มต่อเข็มอยู่นะครับโครงการนี้ครับชั่วโมงเดียวเสร็จเลยเนี่ยโมเดลแบบนี้เอ็นเจนนี่คือโมเดลที่เขาโมเดลนะครับโดยที่ผมส่งวิดีโอให้เขาดูแค่3ตอนตอนนี้เขาเก่งกว่าผมแล้วมั้ง3ตอนก็อยู่ในคลาวด์ไดรฟ์ของทุกคนละหรือถ้าใน DVD ก็ตรงนี้เลยครับ MP4 เนี่ยดูแค่3ตอนนี้ก็ใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องบิมของไมด้าให้ฟังครับพักเบรกกันก่อนการทำงานจะเปลี่ยนไปเลยครับหลังจากนี้